คครับในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คืออย่างที่กล่าวไปในตอนแรกว่า Joomla เนี่ยมันต้องการตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ PHP แล้วก็ MySQL ในการรันนะครับทีนี้เราต้องทำเครื่องของเราเนี่ยให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับสาเหตุที่เราต้องทำในเครื่องก่อนว่าเพื่อความรวดเร็วในการใช้งานนะครับแล้วก็สมมติว่าเราติดตั้งในโน้ตบุ๊กเนี่ยเราเอาเครื่องไปทำที่ไหนก็ได้นะครับไปทำที่ไหนก็ได้แต่ถ้าใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับแล้วก็บางทีมันจะช้าในการอัปโหลดนะครับอัปโหลดข้อมูลนะครับแล้วก็ทำในเครื่องให้เกือบเสร็จนะคือให้เสร็จได้เยอะมากที่สุดนะครับก่อนที่จะอัปโหลดนะครับโอเคนะฮะก็เว็บเซิร์ฟเวอร์เราจะใช้ตัว RAM Server นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ wampserver.com นะครับโอเคนี่เราไปดู requirement ของ Joomla กันนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดนี้ก็ได้นะครับใน joomla.org นะฮะในส่วนดาวน์โหลดนะครับเราจะเห็นว่า requirement ก็คือ PHP 5.3.9 นะครับ 5.3.9 ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ เป็นที่เขาแนะนำนะครับคือความต้องการขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำปัจจุบันนี้ PHP จะเป็นเวอร์ชัน 5.6 นะครับ 5.6 นะครับที่ออกเวอร์ชันเสถียรนะครับล่าสุดเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับโอเคนะครับก็เวอร์ชันใหม่คุณสมบัติก็ดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมรูปแบบของการเขียนโปรแกรมก็จะเป็นมาตรฐานมากกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์จะอยู่ที่เว็บไซต์นี้ครับ ramserver.com นะฮะก็เลือกภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดตัวที่เราจะติดตั้งนะครับก็ต้องดูในเครื่องว่าเรากี่บิตนะฮะอาจจะใช้32บิตก็ได้นะครับเพราะว่าพวกโมดูลอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยเราจะสามารถที่จะดาวน์โหลดมาติดตั้งเพิ่มเติมได้ซึ่ง64บิตยังบางโมดูลเพิ่มเติมมันอาจจะยังไม่รองรับ64บิตนะฮะโอเคนะฮะก็คลิกดาวน์โหลดใช่ไหมฮะตัวที่ เราจะติดตั้ง2งานนะครับอันแรกก็คือตัวนี้ฮะ Vision C นะครับนะฮะ Vision C พัดๆนะครับ2012ตัวนี้ฮะนะครับก็ดาวน์โหลดและติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับก็ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ Microsoft นะฮะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ Microsoft นะครับตัวนี้นะฮะก็คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดเลยอันนี้ก็ไม่ต้องเลือกอันนี้ก็เลือกมันจะมี2เวอร์ชันนะฮะ64บิตแล้วก็32บิตก็เลือกตามบิตของเครื่องนะฮะสมมติว่าเอา2อันนี้ก็กด Next แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคนะฮะอันนี้ Vision 4นะครับผมติดตั้งไว้แล้วก็เลยไม่ได้กล่าวถึงนะครับโอเคอีกอันนึงก็คือตัวของ RAM Server เองก็คือตัวนี้ครับคลิกที่ลิงก์ตัวนี้ดาวน์โหลดนะครับ32บิตนะครับก็เลือกบิตตามเครื่องเลยนะฮะมันก็จะดาวน์โหลดนะครับให้เราดาวน์โหลดมาที่เครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ดาวน์โหลดมาไว้แล้วนะครับดาวน์โหลดไปแล้วนะครับจะอยู่ที่โฟลเดอร์ที่ได้ไปนะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลด Joomla 3นะครับ Resource Software นะครับตัวนี้จะใช้ RAM Server นะครับมันก็จะมี32บิต64บิตนะครับถ้า64บิตก็จะมีตัวนี้อันนี้จะเป็นWeb Server version 2.2 อยู่นะครับก็ยังเป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งเป็น PHP 5.3.13 เมื่อกี้ Joomla 3บอกว่าเราต้องการ PHP version 5.3.9 ใช่ไหมฮะ 5.3.9 ซึ่งตัวนี้ก็จะมี 5.3.13 ก็สามารถใช้ได้โอเคนะครับก็น่าจะวิธีการติดตั้งก็คือติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับ Vision C พัดๆนะครับเน่งๆเย็ดๆโอเคนะครับ นะฮะแล้วก็ติดตั้งแวมเซิร์ฟเวอร์นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งไว้ที่ได้ดีนะครับก็ขั้นตอนที่กด Next Accept นะครับ Next แล้วก็ก
ลี่ยนได้ CRAM เป็น DRAM นะครับก็คือติดตั้งไว้ที่ไดร์อื่นนะครับเวลาเราฟอร์แมตเครื่องได้ C โปรเจกต์ของเราก็ยังอยู่นะครับก็ป้องกันไว้นะครับเผื่อมีโปรเจกต์สัก50เว็บอย่างเงี้ยครับมันก็จะหายทั้งหมดนะครับถ้าติดตั้งได้ C นะครับถ้าจะมาสำรองข้อมูลอะไรมันก็จะทำยากกว่านะครับโอเคถ้าเกิดเราฟอร์แมตเครื่องแล้วก็เราสามารถที่จะติดตั้ง RAM server เนี่ยทับเข้าไปตัวเดิมนะครับก็คือได้ดีแล้วเวลารันขึ้นมาก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับก็คือต้องติดตั้งเวอร์ชันเดียวกันนะฮะทับเข้าไปนะครับโอเคนี่ก็เน็กเน็กเยียดเยียดโอเคโอเคนะครับมันถามอะไรก็ตอบตามนั้นนะครับโอเคพอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเห็น W สีเขียวโผล่ขึ้นมาข้างล่างนะครับตัวนี้ของผมยังไม่ได้รันนะครับเดี๋ยวขอรันแป๊บนึงนะครับถ้าไม่รันก็ไม่ขึ้นเราต้องมารันอยู่ตลอดนะครับอันนี้ผมใช้ RAM server 64บิตนะครับคือหลังจากที่เราปิดเครื่องเปิดเครื่องมาเนี่ยมันไม่รันอัตโนมัตินะครับเราจะต้องมาเปิดมันนะครับให้เห็น W สีเขียวอย่างนี้ครับก็คือ RAM server เราทำงานแล้วนะครับลองคลิก W สีเขียวแล้วเลือก local host นะครับตัวนี้ผมใช้ RAM server version 2.5 นะครับมันก็เลยได้ประมาณนี้ก็จะเห็น Apache เวอร์ชันอะไร PHP เวอร์ชันอะไรนะครับแล้วก็ MySQL เวอร์ชันอะไรอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็ส่วน Your Project นี่คือโปรเจกต์เว็บไซต์เราที่เราจะทำนะฮะติดตั้งใหม่ๆอาจจะยังไม่มีนะครับยังไม่มีโอเคนะฮะนี่ก็คือ WAM Server นั่นเองนะครับสังเกตว่ามันจะเป็น W สีเขียวนะครับอันนี้คือเซอร์วิสที่มันรันก็คือ Apache ทำงานแล้วก็ MySQL ทำงานโอเคนะครับมี2เซอร์วิสที่มันทำงานส่วน PHP มันไม่ใช่เซอร์วิสนะครับมันไม่ใช่เซอร์วิสนะครับมันก็จะเป็นโปรแกรมสำหรับแปลงนะครับแปลงคำสั่งโอเคทีนี้บางทีนะฮะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดตั้งแล้วเป็นสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเป็นสีแดงนะครับคือบางคนอาจจะติดตั้งแอปเซิร์ฟมาก่อนใช่ไหมฮะพอติดตั้งแอปเซิร์ฟมาก่อนเนี่ยเราอาจจะเอาแอปเซิร์ฟออกแล้วก็ลงแวมเซิร์ฟเวอร์นะครับพอลงเสร็จแล้วมันก็ยังไม่รันเป็นสีเขียวนะครับอาจจะต้องมาที่ Apache Service แล้วก็ Install Service เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็มาที่ MySQL Service แล้วก็ Install Service เข้าไปใหม่นะครับจากนั้นก็ทำการ Restart All Service เพื่อให้มันรันขึ้นมาโอเคนะครับตอนแรกนะฮะทีนี้มีอีกกรณีนึงนะครับบางทีติดตั้งสกายไว้ในเครื่องนะครับสกายนะครับสกายที่เอาไว้แชทนะครับไว้คุยนะฮะสกายตัวสกายนะครับมันก็จะมีคอนเนคชั่นนะครับหรือว่าการเชื่อมต่อเนี่ยไปที่ไปใช้พอร์ต80นะครับเราจะต้องไปทำการเอาการเชื่อมต่อนั้นออกนะครับมาที่เครื่องมือแล้วก็ตัวเลือกการเชื่อมต่อนะครับจากนั้นเนี่ยเอาเครื่องหมายเช็คบ็อกซ์นี้ออกนะครับใช้พอร์ต80นะเดี๋ยวมันจะไปชนกันกับตัวนั้นของเรานะครับโอเคนะอันนี้มันขึ้นอัปเดตนะครับโอเคนะครับให้ไปใช้พอร์ตอื่นนะครับพอร์ตอื่นแทนนะครับก็อาจจะพิมพ์ตัวเลขใส่เข้าไปนะครับอันนี้มันขึ้นอัปเดตโอเคนะครับมี2อย่างนะครับถ้าติดตั้งแอปเซิร์ฟอยู่แล้วนะฮะอาจจะเอาออกหรือว่าไปสั่งให้มันสตาร์ท Apache กับ MySQL แบบแมนนวลนะครับแล้วก็ติดตั้ง Web Server เข้าไปนะครับโอเคนี้มันออโต้ลงชื่อเขาใช้นะครับเครื่องมือตัวเลือกนะครับเครื่องมือตัวเลือกแล้วก็ขั้นสูงนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับเขียนครับเครื่องมือตัวเลือกนะครับขั้นสูงแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับก็เอาเช็คบ็อกซ์ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็อาจจะใส่พอร์ตนะครับผมใส่15068นะครับใช้พอร์ตนี้15068ครับแล้วก็บันทึกนะครับประมาณนี้ครับโอเคอันนี้ขอปิดไปสกายนะครับอันนี้
เราต้องให้มันไปใช้พอร์ตเดียวอันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนของการเตรียมเครื่องของเราให้เหมาะสมสำหรับสภาวะแวดล้อมสำหรับการใช้งานจูมล่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำการติดตั้งจูมล่าในสเต็ปต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะครับก็น่าจะได้แล้ว